สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์โอ๊ตครับวันนี้เรามาแกะกล่องเจ้าตัวนี้ครับดีดีไป Fast Wireless Car Charger ครับเป็นตัวหนีบโทรศัพท์เป็นที่ชาร์จไวเลสในตัวที่ติดอยู่บนรถยนต์นะครับนี่ใช้หนีบบนช่องแอร์ได้ครับเป็นยี่ห้อดีดีไปนะครับซึ่งยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อของจีนที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ทั้งกล้องติดรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์แก๊เจ็ตต่างๆในรถยนต์นะครับตัวนี้ซื้อมาจาก Shopee นะครับซื้อมาพร้อมกับกล้องติดรถยนต์แต่เดี๋ยวจะมารีวิวทีละตัวครับตัวนี้ DD Pi 15 วัตต์ Qi Fast Charging เป็นออโตเมติกแคมปิ้งดีไซน์นะครับคือตัวหนีบมันจะล็อกโทรศัพท์อัตโนมัตินะครับเปิดออกมาตัวแรกที่เจอเลยคือตัวติดกับพื้นผิวต่างๆบนรถยนต์ที่ไม่หนีบช่องแอร์นะครับถ้าเลือกไม่หนีบช่องแอร์ก็ใช้เป็นตัวนี้ได้ตัวที่2ก็คือตัวหนีบช่องแอร์ครับตัวที่3คือตัวเครื่องนะครับห่ออยู่ในพลาสติกทีนึงแกะตัวเครื่องก็ดีไซน์สวยนะครับดูแข็งแรงทนทานเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างดีข้างหน้านี้ตัวเป็นตัวกระจก 2.5D นะครับจะมีเซ็นเซอร์ที่ทำให้ตัวนี้กางออกมาตัวหนีบโทรศัพท์กางออกมาแล้วก็ให้แตะข้างๆนี้เป็นปุ่มทัชสกรีนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ปุ่มที่กดลงไปจริงๆน่าจะเป็นเหมือนการแตะแล้วตัวกลางหนีบโทรศัพท์นี้ก็จะกางออกนะครับตัวข้างล่างนี้เป็นช่องเสียบ USB Type C ที่จะต่อเข้ากับ Power Outlet ของรถยนต์นะครับแล้วก็มีรูระบายความร้อนซ้ายขวาด้านล่างนะครับด้านหลังก็เป็นชื่อโมเดลแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกับหัว2หัวนี้ถ้าเราเลือกใช้นะครับนี่โอเคในกล่องมีอะไรอีกไหมต้องมีสายนะครับไม่มีสายไม่ได้นะครับโอเคมีสายครับเป็นสาย USB Type C แล้วก็ USB A นะครับแล้วก็คู่มือครับ R1S โอเคทางตัวร้านแถมตัวนี้มาให้นะครับเพราะว่าในกล่องมันไม่มีเขาก็เลยแถมตัวนี้มาให้เป็นที่เสียบ Power Outlet ในรถยนต์นะครับเป็น 2.1A แล้วก็เป็น 1A ครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันครับสักครู่ครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยก็คือหนีบไว้กับช่องแอร์แล้วก็ขันตัวล็อกเข้าไปนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นี่เอาไว้ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวจะต่อสายนะครับแล้วก็เชื่อมมา Power Outlet ตรงนี้เลยครับโอเคนี่ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีสายระยงระยางนิดนึงครับตรงนี้จาก Power Outlet ขึ้นมาตรงแท่นวางโทรศัพท์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยครับเดี๋ยวสตาร์ทรถครับขึ้นไฟสีน้ำเงินตรงฐานนะครับลองระบบครับนี่มีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองใช้โทรศัพท์วางครับขึ้นชาร์จนะครับรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับแท่นชาร์จ DD Pi Wireless Car Charger ครับราคา600กว่าบาทนะครับใน Shopee ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ